คุณหนูผมของท่านเป็นยังไงบ้างยังไม่ฟื้นเลยเจ้าค่ะป้อนยาไม่ได้สักคำเลยแต่เท่าลั่วท่านหาวิธีหน่อยสิเจ้าค่ะพวกเจ้าออกไปก่อนเดี๋ยวข้าเฝ้านางเองเจ้าค่ะเจ้ายังคงเหมือนกับตอนเด็กทำให้ข้าอดห่วงไม่ได้จือยวนเจ้ามักจะถามข้าว่าเหตุใดถึงพกจี้หยกนี้เป็นสิบกว่าปีวันนั้นที่เจ้าเกิดท่านหัวมอบจี้หยกนี้ให้ข้าเขายิ้มและบอกกับข้าว่าจากนี้เป็นต้นไปจือหยวนก็คือภรรยาของเจ้าจะต้องดูแลนางให้ดีตอนนั้นข้ายังเด็กคิดว่าท่านโหพูดจริงข้าก็รอเจ้าเติบโตอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะได้ขอเจ้าแต่งงานแต่ไม่ถึง2ปีฮ่องเต้องค์กรสวรรคตมีพระราชองค์การให้เจ้าเป็นพระชายาก่อนที่จะสวรรคตคืนนั้นท่านพ่อข้าจะเอาจี้หยกนี้มอบคืนสกุลตี้ในคืนนั้นหากข้าไม่ขอไว้ยังสุดชีวิตเกรงว่าคงจะไม่มีแม้แต่ความคิดถึงนี้ข้ารู้ว่าเจ้าเหนื่อยรอเจ้าพักเต็มที่แล้วเรากลับจิ้งหนานกันคุณหนูผมของท่าน